มาละมาละตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเอ้าทำไมไม่ขึ้นล่ะดับเฉยมาแล้วเนี่ยมาแล้วเป็นไงบ้างมาแล้วมาแล้วป่ะมาแล้วอ่ะเดี๋ยวขอเช็คเสียงหน่อยครับเสียงเป็นไงบ้างสวัสดีครับพี่นุเสียงเป็นไงบ้างครับรบกวนเช็คเสียงให้หน่อยวันนี้ระบบเสียงมีปัญหาเล็กน้อยนะฮะวันนี้กล้องก็ไม่มีนะครับกล้องลืมหยิบกล้องก็ลืมแล้วก็พอกล้องFacebook ก็มีปัญหากล้องลืมไมโครโฟนก็ต่อไม่ได้นะฮะมันก็จะแบบกล้องหน่อยไม่เป็นไรทุกคนสนใจอย่างเดียวว่า GT6 ราคาเท่าไหร่อ๋อนี่ไงเสียงกล้องนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะเป็นตาหน่อยวันนี้คุยออกทะเลภาคพิเศษนะครับเรื่องมาแล้วGT6 นะครับก็วันนี้มี3ท่านนะครับมีน้ำเปาะมีน้องพลอยแล้วก็มีผมนะครับมีแต่คนบอกว่าเสียงมันกล้องมันสะท้อนมันลูกต้องเล็กน้อยแก้หน่อยครับไม่รู้มันจะแก้ไงมันต้องเอาไมโครโฟนไปวางข้างหน้าวางแล้วป่ะอ๋อเดี๋ยวนะดูแลมันต้องดูแลเดี๋ยวนะขอปิดพี่ต้นมาแล้วไงพี่ต้นจะจองเอาพี่ต้นจองเหรอครับใช่พี่ต้นจองพี่ต้นบอกว่าเอาสองตัวเลยพี่เก่งเนี่ยอ๋อสองโอเคเขามีไลฟ์สดขายอาหารทะเลวันนี้ไลฟ์สดขาย GG6 ฮัลโหลเสียงดีขึ้นไหมรู้สึกจะไม่กล้องไม่ค่อยกล้องแล้วมั้งเสียงเป็นไงครับช่วยเช็คกันหน่อยแล้วก็บอกกันมาด้วยว่าเสียงโอเคหรือเปล่าใช่แต่ถ้าไม่โอเคก็แก้ไม่ได้นะตอนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปแบบไปแบบก้องก้องนี่แหละเรียวครับเรียววันนี้เรียวมากก็อย่างที่ทราบกัน TG6 เปิดตัววันนี้วันแรกที่ประเทศไทยและญี่ปุ่นประเทศไทยเราเปิดตัวพร้อมญี่ปุ่นครับอ๋อโอเคทำไมประเทศไทยเราถึงยังไม่เปิดตัวเพราะว่าเรารอให้ญี่ปุ่นเปิดตัวนะครับอ่าฮะนี่คือสาเหตุเดี๋ยวนะผมจะเซ็ตจริงจะเซ็ตหลูกเลยวันนี้อาจารย์ติไม่มาครับไม่มีคนช่วยเหลือในการเซ็ตเสียงวันนี้ต้องงมมันเองใช่พี่ต้องบอกว่ามีเอ็กโคใช่มันมีเอ็กโคโอ้ยแก้ไม่ได้อ่ะพี่แจ็คถามว่าคุณไฟว่านั้นเป็นไหมคะไม่เป็นนะคะตอนนี้กำลังฝึกอยู่ทุกวันนี้ยังใช้ห่วงยางอยู่โอ้ยแต่ดูยอดคนเข้ามารอฟังกันนี่40 50 60แล้วเนี่ยยอดเยอะมาก เดี๋ยวนะไฟว่ายน้ำไม่เป็นเฮ้ย นี่ไงพี่แจ็คถามมามุกแล้วเนี่ยแป๊บนึงนะในนี้มันเช็คซาวด์ไม่ได้มันต้องไปเช็คจากตอนไลฟ์อย่างเดียวว่าเสียงมันกล้องหรือเปล่าพี่ต้นบอกว่ามีเอ็กโคอ่ะอันนี้เป็นไฟล์แบบใหม่นะคะฟังได้แต่กล้องเล็กน้อยอ้าวครับไปทั้งอย่างนั้นแล้วกันคุยกันไปทั้งอย่างนั้นเดี๋ยวจะเสียเวลาหรือจะฟังกับไมค์กล้องจะลองฟังกับไมค์กล้องมั้ยจะลองเหรอเดี๋ยวลองมั้ยลองดูพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องเสียงให้อยู่นะครับลองเปลี่ยนเป็นไมโครโฟนจากกล้องที่ใช้ถ่ายดูซิเป็นยังไงบ้างได้ยินไหมบอกกันเข้ามาหน่อยไปอย่างนี้แล้วกันครับก็กล้องกันนิดครับนี่ไงคุณผ่านถ่ายมาโคดีกว่าที่ G5 ไหมนี่เสียงดีขึ้นแล้วโอเคเปิดประเด็นกันมาเลยนะครับใครสงสัยอะไรอยากถามอะไรเป็นที่มาของฟัง
ูฟังดูอันนี้มันมีหูฟังอยู่ในไมค์ด้วยเหรอเอออ๋อมีหน้ามันเลยสะท้อน2ทีแหมอันนี้น่าจะดีขึ้นมั้งมีเอ๊ะมีหูฟังปกอ๋อเดี๋ยวผมมีหูฟังปกติต่อคุณต่อถามว่าถ่ายมาโครดีกว่า GG5 ไหมครับถ่ายดีขึ้นไหมถ่ายได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าไฟล์ภาพที่ได้ก็เนื่องจากมันถ่ายง่ายขึ้นมันก็เลยทำให้ได้รูปง่ายขึ้นคิดว่าน่าจะดีขึ้นครับสรุปว่าดีแหละโอเคเขาบอกว่าเสียงดีแล้วค่ะเสียงดีแล้วอ่ะโอเคเป็นเพราะหูฟังนั่นเองสรุปไม่รู้ว่าหูฟังมันมีไหมแค่นั้นแหละเท่าไหร่จริงๆฮะวันที่16อ้าวราคาเท่าไหร่ครับราคาครับราคาอ้าววันนี้ซื้อวันนี้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่เดี๋ยวนะจองวันนี้มีสิทธิพิเศษไหมคะภายใน10นาทีนี้ราคาเดิมราคาเท่าที่เอาง่ายๆนะครับราคาเดิมใช่ไม่ต้องตัวกล้อง 16,990 แล้วก็ housing 11,990 ใช่ไหมจริงๆผมว่าน่าจะได้ข่าวกันไปหมดแล้วมั้งก็บางคนอาจจะไม่ได้ติดตาม Facebook เมื่อกลางวันก็วันนี้เพิ่งมาดูตอนไลฟ์ตอนเย็นอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนะเปิดรูปโปรโมชั่นก็เลยครับเดี๋ยวนะขึ้นโปรโมชั่นอะไรครับนี่วันนี้ติดขัดทุกอย่างเลยเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากงานเปิดตัวมีคนขอโปรโมชั่น 0% 10ปีนะคะไม่มีครับไม่มีไม่มีครับโหดร้ายเอ๊ะเราราคาเปิดตัวเราอยู่ในไหนอันนี้คืออย่าถามผมก็ยังเบลอๆอยู่นี่ยังไม่ได้นอนตั้งหนึ่งนี่ต้องลุกนั่งมาแล้ว 27,000 เดี๋ยวนี่แหละเราเป็นไลฟ์แบบใหม่เรียวสุดครับเรียวสุดครับนั่นแหละครับประมาณ 28,000 housing เดิมหรือเปล่ากลม housing เปลี่ยนนะครับ housing ตัวใหม่เป็น TT059ถามว่าต่างจาก PT 058ตรงไหนแทบจะไม่แตกต่างอันนี้ไงแต่ว่าอ๋อไอที่เห็นภายนอกก็คือตัวฝาหลังมันจะทำเป็นแบบชาชาขุ่นๆแต่มิติภายในต่างกันเล็กน้อยไอตัวพวกยางรองข้างในอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าตัวบอดี้กล้องระหว่าง TG 5กับ TG 6เนี่ยตามนี้ตัว TG 6มันหนาขึ้นกว่า TG5 นะครับ housing ก็เลยเปลี่ยนโปรโมชั่นมาแล้วนะครับตามนี้ 27,990 บาทผ่อน 0% 6เดือนนะครับแล้วก็มีสิทธิ์แลกซื้ออิมหาถ้าซื้อกับร้านโปรไดนะครับก็เดี๋ยวน่าจะให้ลงเพิ่มกันอีกทีเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวติดตามทางเพจแล้วกันราคาโปรโมชั่นติดตามหน้าเพจโปรไดน่าจะมีลงไว้แล้วนะถ้าจำไม่ผิดราคาโปรโมชั่นนะฮะหลุดหรือเปล่าเนี่ยหลุดต่อไม่หลุดไม่หลุดค้างไม่หลุดนะสวัสดีทุกท่านนะครับนี่พี่นิกมาแล้วพี่นิกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นิกนี่เดี๋ยวทำให้เลยครับหนึ่งเรามาขั้นเวลาด้วยกันคุยกันเรื่องฟรีไดฟ์กันดีกว่า okay. ในไหนเราก็มากับคุณปอยวันนี้เป็นไงครับไปใช้ฟรีไดฟ์มาดีค่ะชอบมากโดยปกติ TG5 ก็ชอบอยู่แล้วนะครับยิ่งมา TG6 ยิ่งชอบหนักกว่าเดิมในมือเนี่ยก่อนที่ตะกี้จะเข้าวิดีโอไปครับมีเปิดวิดีโอที่น้องพลอยไปถ่ายรูปมาเอ้ยถ่ายวิดีโอใช่ใช่ถ่ายเซลฟี่ด้วยแล้วก็ให้คนอื่นถ่ายให้ด้วยใช่ไหมแล้วก็ทำมาเป็นคลิปวิดีโอก็จังหวะที่แบบเป็นเซลฟี่นั่นคือ TG6 ใช่ค่ะส่วนจังหวะที่เป็นแบบคนอื่นถ่ายเห็นตัวน้องพลอยนั่นคือ TG5 สามารถที่จะดูได้เลยดูสีที่เปลี่ยนไปได้เลยจากในคลิปวิดีโอของน้องพลอยนะครับชัดเจนลองเปิดซ้ำอีกทีก็ได้ลองเปิดคลิปน้องพลอยซ้ำอีกทีก็ได้ได้ได้เดี๋ยวจะได้บรรยายกันจะได้บรรยายไปประกอบไปด้วยพร้อมๆกันเลยว่าไอ้ช็อตนี้ TG5 สีจาก TG5 ช็อตนี้สีจาก TG6 อะไรเงี้ยจะได้เห็นความแตกต่าง
คืออย่างนี้จริงๆแล้วบอดี้มันหนาขึ้นใช่ไหมพี่ใช่บอดี้มันหนาขึ้นจริงๆมันน่าจะเป็นแค่เรื่องของยางตัวรองบอดี้ข้างในคือไม่รู้ว่ามันจะมีผลเรื่องของแรงอัดที่เวลาเราลงไปลึกๆเนี่ยแล้วแบบแรงอัดเพิ่มขึ้นทำให้ระยะห่างเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ต้องลองเดี๋ยวๆแต่ในระยะสั้นเนี่ยผมลองไม่ใช้ได้สองไลท์เนี่ยมันใช้ได้สลับกันเลยระหว่างห้าดอกทำไมไลท์นี้มันพีคมากเลยนี่คนดูเยอะไม่ไงจริงๆผมที่ทุกคนลองเราอุตส่าห์เลือกเวลาแบบทุกคนกำลังขับรถกลับบ้านจะได้ไม่มีคนดูแล้วไม่มีอันนี้เราเปิดวิดีโอแล้วอันนี้เราเปิดวิดีโอแล้วอันนี้เราจะลองบรรยายไปตามวิดีโอนะฮะก็วิดีโอที่เห็นในคลิปนะครับในจังหวะที่น้องพลอยถ่ายกับตัวเองใช่ไหมนั่นเป็นรูปแบบ TG6 อันนี้6ไหมฮะอันนี้6ค่ะอันนี้6ที่เป็นรูปภาคาเดือบเปล่าอันนี้6อันนี้ก็6ค่ะถ่ายที่ชัดเจนแล้วอันนี้5ใช่คือสังเกตง่ายๆ5ไหนเป็นรูปพลอยที่ไม่ใช่เซลฟี่จะเป็น GG5 หมดข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดๆเลยคือ5เนี่ยสีน้ำเงินสีฟ้ามันจะขุ่นๆตุ่นๆแล้วก็เข้มๆแต่พอ6เนี่ยมันจะได้ความใสจากสีที่มันสีฟ้าน้ำเงินที่มันจางลงแล้วก็น่าจะเป็นไวท์บาลานซ์ใหม่ที่กล้องมันเปลี่ยนกล้องมันปรับให้ดีขึ้นเพราะในวิดีโอเมื่อกี้ค่ะเราก็โชว์ให้เห็นว่าอ่ะตอนตื้นๆ3เมตรนะคะเราก็ใช้เป็นอันทุกไวท์บาลานซ์ที่เรียกว่าชาโลนะคะครับพอ10เมตรเราก็เปลี่ยนเป็นไวท์บาลานซ์ที่เรียกว่าเป็นมิดเรนจ์อันใหม่แล้วก็20กว่าเมตรเราก็ใช้เป็นดิฟเอาอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวผู้รับชมจะงงว่าอะไรคือชันโลอะไรคือเพราะว่าตอนเข้ามานี่ยังไม่ได้พูดเลยว่า GG6 เนี่ยมันดีขึ้นยังไงมาถึงแล้วก็โอ๊ยขายราคานี้วิดีโอเขาไปใช้แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงให้ดูคลิปพี่เต็ปก่อนไหมโอ้ยยังโอ้โหไม่ได้ลงไม่ได้ลงมาอันนี้เนี่ยผมสรุปให้น่าจะมีเงินเยอะนะผมสรุปให้อันเนี้ยนัทเพิ่งลงไปแล้วก็ทางเพจโปรไดก็ลงไปด้วยเสียงเบามากเดี๋ยวเพิ่มเสียงหน่อยโอเคอ่ะไปทีละทีคือจริงๆ TG6 มันก็แตกต่างมาจาก TG5 อยู่แล้วก็มีข้อดีเพิ่มขึ้นแต่ก็จะถามกันว่ามันต่างขึ้นแค่ไหนต่างอะไรยังไงที่นี่เราผมก็สรุปมาให้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆออกมาเป็น4ข้อครับข้อแตกต่างวันนี้เสียงเบามากครับใช่ๆวันนี้เพราะว่าเบาไมค์ลงไปนิดนึงด้วยมันก็เสียงมันเอ็กโคเดี๋ยวโอเคอ่ะน่าจะดีขึ้นดีขึ้นไหมครับชัดขึ้นไหมครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันดีเลยแป๊บนึงอ่ะเราไปพร้อมกันดีกว่าเจาะลึกสเปคเด่น GG6 รูปแบบน่าจะเห็นกันไปแล้วเราอธิบายทีละอันดีกว่า Variable Macro System คืออะไรครับพี่นัทมันสามารถที่จะใช้งานการถ่ายมาโครได้จากทุกโหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นแล้วว่าเราจะถ่ายมาโครหรือถ่ายซูเปอร์มาโครแล้วเราจะต้องหมุนโหมดไปที่โหมดมาโครโหมดไมโครสโคปนะครับก็คือเราอยู่ในโหมด A โหมด P หรือโหมดอะไรก็ตามถ้าเราจะถ่ายมาโครเราก็แค่กดเมนูเข้าไปแล้วก็ปรับพวกระยะโฟกัสให้เป็นระยะมาโครครั้งนี้เราก็จะสามารถที่จะถ่ายมาโครได้แล้วนะครับก็คือเข้าไปจ่อใกล้ๆก็คือแป๊บนึงรู้แล้วว่าทำไมเสียงมันเบาเสียงอะไรนะครับไม่หลุดผ่านหมดอีกแล้วนะครับโอ้ยผ่านหมดตะกี้ช้าวันนี้เรียวมากนะครับอย่างที่บอกว่าเฟิร์นมาช้าไปหน่อยรอสักครู่นะครับตอนนี้ฝ่ายเทคนิคซึ่งมีอยู่คนเดียวทั้งทำไลฟ์และดูแลอุปกรณ์แล้วก็ทำทุกอย่างนะฮะกำลังแก้ปัญหาผ่านหมดนะฮะนี่ไงเนี่ยทักทายมาจากหัวหินเนี่ยไม่ยอมมาช่วยเนี่ยพี่ตีก็ไปเหรอคะใช่ไหมอ๋อจะบอกว่าตั้งแต่เริ่มไลฟ์แล้วเริ่มเทสมาทั้งหมดอ่ะผมยังไม่ได้เปิดไมค์เลยเอาเหรอไอที่แบบว่าเสียงเบาเสียงเอ็กโคเสียงทุกอย่างอ่ะยังไม่ได้เปิดไมค์เลยตกลงมันดังมาจากไหนดังมาจากกล้องใช่ดังมาจากกล้องก็คือไมค์ตัวเนี้ยไมค์คอมพิวเตอร์นี่แหละอ๋อะโอเคน่าจะฮัลโหลโอชัดมามาเริ่มใหม่เลยเสียงเป็นไงบ้างครับเริ่มใหม่เลยเสียงชัดเจนดียังครับน่าจะชัดเจนแล้วล่ะครับทักทายจะหุยเรื่องกุฏิไม่ยอมมาเนี่ยวันนี้กุฏิสวัสดีมาจากหัวหินอยู่ทักทายจากหัวหินอยู่ชัดแล้วชัดเจนเลยตอนนี้โอเคกลับมากันใหม่ตอนนี้แก้ไขปัญหาระบบเสียงกลับมาชัดมากอ่ะโอเคฉีดได้โอเคโทษทีลืมเปิดไปมัวแต่เทสนู่นเทสนี่ระบบมัน
หลายอย่างใช่มั้ยกลับมาเรื่อง variable macro system ก่อนตะกี้ที่นัดถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้บอกว่าเราสามารถที่จะถ่ายมาโครจังหวะอะไรก็ได้ปกติเนี่ยเวลาจะถ่ายไมโครสโคปเนี่ยมันต้องเข้าไมโครสโคปเท่านั้นก็เราต้องหมุนโหมดไมโครหมุนที่โหมดไมโครสโคปที่เป็นรูปกล้องจุลทรรศน์ถ้าใครเคยใช้ทั้ง TG3 TG4 TG5 มันจะเป็นแบบนั้นหมดถูกปะทีนี้พอเป็น TG6 variable ก็คือปกติบางคนเขาชอบอยากถ่ายโหมด A จะถ่ายไมโครสโคปเนี่ยทีที่6ทำได้ง่ายๆเลยก็คือเปลี่ยนระบบโฟกัสมันให้เป็นระยะโฟกัสเป็นระยะมาโครแค่นั้นเองครับโอเคนั่นแหละอ่ะดีแล้วทุกคนยืนยันต่อไปซูเปอร์มาโคร 4K เนี่ยนี่คีย์ไฮไลท์นี่คุณนิกบอกว่าสุดยอดเลยซูเปอร์มาโคร 4K เรคคอร์ดก็ก่อนหน้านี้เวลาที่เราจะถ่าย TG5 นะครับ TG4 ยังไม่มีถ่ายวิดีโอ 4K พอมันเป็น TG5 มีถ่ายวิดีโอ 4K และแต่เหมือนโดนกั๊กไว้คือถ้าจะถ่าย 4K ต้องเข้าไปหมุนในโหมดวิดีโอแล้วก็จะไปเลือกว่าจะถ่ายพูดง่ายๆคือจะถ่าย 4K ต้องไปโหมดวิดีโอ 4K เท่านั้นใช่แล้วก็มันก็เป็นระยะเลนที่เป็นระยะโฟกัสปกติไกลๆปกติมันก็ไม่สามารถที่จะถ่ายซูเปอร์มาโครเป็น 4K ทีนี้อยากถ่ายแบบไข่เจียวเดินเป็น 4K ทำไม่ได้ทำได้เหมือนกันแต่ว่าต้องใช้พวกไดออปเตอร์บวกสารพัดบวกมาซ้อนๆกันถึงจะถ่ายขยายได้ขนาดนั้นก็จะโฟกัสยากมากโฟกัสยากด้วยแล้วก็เสียระยะการเข้าใกล้เยอะเพราะว่าไอ้ตัวไอ้ดาวเตอร์มันก็หนาใช่ป่ะแต่ทีนี้พอมาเป็น TG6 ปุ๊บไม่ต้องใช้เลยดาวเตอร์ต่างๆก็ด้วยกล้องมันปรับระยะการโฟกัสทำให้เข้าใกล้ได้ถึง1เซนมันก็สามารถที่จะถ่ายซูเปอร์มาโครขยายขึ้นมาได้ก็เราก็อัดวิดีโอเป็น 4K จากในโหมดนั้นเลยโอเคเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ถ้าอยากจะถ่ายวิดีโอตัวเล็กตัวน้อยเป็น 4K ก็คงจะต้องเปลี่ยนเป็น TG6 สำหรับใครที่เป็น TG5 โดยเฉพาะสายวิดีโอเลยเฉพาะสายวิดีโอแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่ได้เน้นก็อันนี้อาจจะไม่ใช่อันนี้ก็อาจจะไม่ใช่จุดสำคัญสำหรับเขาใช่โอเคแต่ถ้าเกิดจะเน้น 4K จากตัวนี้จริงๆก็ต้องซื้อแบตเตอรี่สักประมาณ3ก้อน4ก้อนถ้า 4K เปลืองนะแบตมากเลยแบตมากเปลืองเมมด้วยเมมก็ต้องสักประมาณ128ขั้นต่ำคือจริงๆ 4K ถ้าเทียบเป็นพื้นที่อ่ะมันคือหัด full high def 4อันพร้อมกันนั่นแหละโอเคครับlowest shutter speed setting คืออะไรครับมันไปตั้งให้ตัวกล้องมันใช้สปีดชัตเตอร์ต่ำที่สุดตามที่เราล็อกไว้ได้ล่าหาแล้วมันต่างคือเอาอย่างนี้โหมดของกล้อง TG เนี่ยมันไม่มีโหมดแมนนวลมันมีแค่โหมด aperture คือโหมด A เนี่ยแหละก็คือเราล็อกค่ารูรับแสงเองนะครับเราล็อก ISO ได้แล้วก็ speed shutter เนี่ยกล้องจะคำนวณให้ได้ตามค่าความสว่างที่เราตั้งในตัวมิเตอร์แสงส่วนใหญ่พอลงไปในที่ลึกมันก็จะแบบวิ่งไป30มันก็จะใช้ speed shutter 30 40อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องการเก็บแสงพอถ่ายปลาว่ายทีมันก็จะเบลอมันก็จะแบบเป็นมืดๆอะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราไปล็อกว่าเราต้องการจะใช้speed shutter สูงใช้1ส่วน250 1ส่วน320หรือ1ส่วน500ซึ่งเป็นแม็กซิมัมของมันเราก็จะได้ภาพที่คมชัดแน่นอนเพราะว่าสปีดชัตเตอร์เป็นตัวคุมเป็นตัวหยุดวัตถุให้อยู่นิ่งนะครับแบบ1ก้อนดำน้ำได้นานเท่าไหร่ครับดำน้ำได้ไม่จำกัดเลยครับถ้าไม่ได้เปิดกล้องฮะตบมือถ้าดำน้ำนานเท่าไหร่ก็ได้ครับจริงๆแบบ1ก้อนเนี่ยใช้ได้ประมาณ2ได้นะครับสำหรับการถ่ายรูปไม่มันขึ้นอยู่ด้วยแหละว่าเราใช้อะไรใช้ถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโออย่างที่นั้นบอกว่าถ้าถ่าย 4K อ่ะถ้าถ่าย 4K เนี่ย1ก้อนก็ได้เดียวได้เดียวใช่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ค่อยได้ถ่ายถ้าถ่ายต่อเนื่องอ่ะก้อนเดียวหมดแน่นอนแต่ถ้าเกิดไม่ค่อยได้ถ่ายก็อาจจะได้2จริงๆผมว่าแบตเนี่ยจะไปเปลืองอันนี้ด้วยรีวิวดูภาพยิ่งดูภาพเยอะยิ่งแบบกินแบตนะยิ่งกว่าถ่ายคือถ่ายนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่มีอย่างนี้มีเพื่อนที่ดำน้ำด้วยกันดำหาธาตุนี่แหละสายมาโครนี่แหละแบตก้อนหนึ่งใช้2ทริปเพราะว่าไม่ได้เปิดกล้องเลยเห็นไหมบอกว่าจะดำน้ำเท่าไหร่ก็ได้แต่อย่างที่พลอยไปล่าสุดอะค่ะก็ของแบตพลอยอะอยู่ทั้งวันนะเพราะว่าแบบว่าถ่ายเสร็จพลอยก็ปิดกล้องไว้แล้วเจออะไรที่เราชอบทีก็เราก็เปิดไว้แล้วก็แบบว่าเราดูเรากดเรียกว่าอะไรนะรีวิวดูอะค่ะทีเดียวตอนเย็นทีเดียวไม่ได้ดูเลยทั้งวันโอเคก็น่าจะ
ขึ้นอยู่ที่การใช้ครับคือใช้ถ่ายปกติทั่วไปก้อนหนึ่งได้ประมาณ2ไดรฟ์ถ้าเกิดว่าถ่ายหนักๆถ่ายแบบพวก 4K ล้วนๆเลยก็ประมาณไดรฟ์เดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ่ายมั่งไม่ถ่ายมั่งถ่ายแล้วก็ปิดแล้วก็แบบว่าดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยก็3ไดรฟ์ได้4ไดรฟ์ได้โอเคอ่ะก็เรื่องโลเวทชัตเตอร์สปีดก็คือกำหนดสปีดต่ำสุดแหละไม่ให้มันต่ำลงไปกว่านี้แต่มันมีข้อจำกัดคือ ISO ต้องเป็นออโต้แต่ ISO ออโต้ก็ไปกำหนดได้อีกว่าจะเอาไม่ให้มันสูงไปเกินเท่าไหร่เช่นเราไม่อยากให้มันเกิน 1,600 แล้วก็ไปกำหนดอีกทีนึงใช่โอเคคร่าวๆประมาณนี้อ่ะทีสเต็ปนี่นี่ตะกี้ที่คุยกันไอ้คันโลไอ้ดีฟมาแล้วเนี่ยวันนี้นักเรียนเมายาวางมัดจำไป2ตัวแล้วใช่ครับที่ฮะโอเคตะกี้ที่คุยกันก็คือปกติทุกทีจีที่ผ่านมาไอ้ Under Water ไว้เวลามันมีค่าเดียวมีค่าเดียวครับมีค่าเดียวไม่ว่าจะดำลึกดำตื้นก็มีอยู่ค่าเดียวใช่เป็นค่าเหมาไปแล้วอันนี้ค่าเดียวที่ว่ามันก็คือค่าแดงที่อาจจะเป็นแดงเข้มสำหรับความลึกไปเลยแล้วมันก็แค่ปรับเฉยๆให้มันแบบว่าเข้มขึ้นหรืออ่อนลงตามความลึกที่เปลี่ยนไปแต่พอมาเป็น6ปุ๊บมันปรับเป็น3สเต็ปก็คือเป็นสำหรับน้ำตื้นไม่เกิน3เมตรแล้วก็ระดับกลาง 3-15 เมตรแล้วก็ระดับลึกก็คือลึกกว่า15เป็นต้นไปใช้แบตก้อนเดียวกับ TG5 ใช้แบตก้อนเดียวกันนะครับเหมือนกันก้อนเดียวกันครับก็อย่างพอยเนี่ยก็จะแบบอยู่ที่ประมาณ15ซะเยอะก็จะใช้แบบตัวกลางใช่ไหมถ้าเกิดอย่างพี่นัทลงไปลึกหน่อยก็ลงไปที่ตัวดีฟใช่ไหมตัวดีฟอะไรประมาณนี้ก็จะสะดวกมากขึ้นแทนที่ปกติจะเป็นค่าเดียวเดี๋ยวสีมันก็ออกมาเป็นอย่างพี่นัทเคยบอกตลอดว่าก่อนหน้านี้มันต้องไปจูนใช่ก่อนหน้านี้ที่ใช้ TG5 TG4 ทำไม่ได้แต่ TG5 ทำได้ TG5 สามารถที่จะจูนไว้บาลานซ์คือไปชิปสีให้มันสีมันอ่อนลงน้ำเงินอ่อนลงหรือน้ำเงินเข้มขึ้นหรือไปเพิ่มแดงให้เพิ่มขึ้นในความลึกจัดจ้ามันก็จะทำให้สีมันไม่แบบน้ำเงินเข้มจ๋าอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยมันก็ต้องเข้าไปเซตซึ่งค่อนข้างจะลึกหน่อยคือต้องกดเมนูเข้าไปแล้วก็ไปที่ไว้บรรลาแล้วก็เข้าไปหาค่า A ค่า G แล้วก็ทำเซตค่าบวกลบก็อาจจะดูยุ่งยากสำหรับคนที่แบบว่าไม่อยากจะแค่กดถ่ายอย่างเดียวอะอะไรแต่อันเนี้ยพอมาเป็นTG6ปุ๊บเหมือนเขารู้ปัญหาโดนด่าเยอะเขาก็เลยทำมาให้แก้มาให้หมดเดี๋ยวดิเขาเรียกว่า adapt เดี๋ยวเรียกโดนด่าเออมันเป็นคำแนะนำจากผู้ใช้แล้วเราก็เอาคำแนะนำนั้นไปปรับปรุงประมาณนั้นโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสุดท้ายเอาราคานี้ผ่านไปแล้ว27,990บาทผ่อนสูงแค่6เดือนครับย้ำกันอีกทีครับเมื่อซื้อใน10นาทีนี้ฮะเท่าเดิมก็ราคาเท่าเดิมแล้วครับโอเคก็น่าจะได้ข้อมูลเบื้องต้นไปแล้วที่เอางี้ดีกว่าต่อไปก็มาดูเรื่องการใช้จริงอย่างเมื่อกี้ดูวิดีโอน้องพลอยไปแล้วเดี๋ยวพี่นัทบอกว่าไว้เวลามันดีขึ้นใช่ไหมใช่เดี๋ยวลองดูที่พี่นัทไปถ่ายมาแล้วลองเทียบกับ TG5 ใช่ป่ะที่ไปถ่ายมาเออไม่ใช่ไม่ได้เทียบครับเป็นน้ำขุ่นกับ TG6 เป็นน้ำขุ่นถ้าเป็นน้ำขุ่นกับน้ำใสแต่อันนั้นเป็นวิดีโอน้ำใสน้ำขุ่นยังไม่ได้อัพไม่ผมใส่ไปแล้วอ๋อใส่ไปแล้วใช่ไหมมันจะไม่กระตุกใช่ไหมไม่รู้ไม่ได้ลองลองดูแล้วกันไม่ใช่เดี๋ยวโทษเดี๋ยวนะอันนี้โอเคกระตุกปะน่าจะกระตุกกันลองดูแล้วกันเอิญว่าเครื่องที่ใช้ไลท์อ่ะมันยังงาน 4K ไม่ได้เวลามันเพย์ 4K มันจะกระตุกน้องเล่าบทเราเบิกงบอธิบายประกอบคลิปนะครับก็คือคลิปวิดีโอที่กำลังเปิดอยู่เนี้ยครึ่งแรกจะเป็นการถ่ายด้วยบอร์ดเป็นวอเตอร์เลยแล้วก็ใช้ไวท์บาลานซ์ที่เป็นไวท์บาลานซ์ตัวนี้ไปนะครับเป็นอันเดอร์ไวท์บาลานซ์ตัวนี้แล้วก็แอบมาชาร์จไฟเลยก็คือครึ่งแรกเนี่ยเป็นสภาพน้ำที่ขุ่นมากดำลงไปที่เรือต่างเนี่ยมองเห็นแค่ปลายมือกล้องมันก็จัดการเสียงได้ดีพอสมควรคือคุณขนาดที่ไม่ถ่ายไม่ได้ชัดเห็นเป็นสีตาแล้วก็เห็นตัวเหล็กของเรือมันเป็นสีเด็กได้นะฮะแต่น้ำมันก็เห็นแหละน้ำมันก็ขุ่นที่เราดูสุกจ้าผมว่าเราไปดูภาพนี้กันดีกว่าของพี่นัทน่าจะเพลย์ไม่ไหวแล้วลองดูของพ่อเอ๊ะของพ่อมีวิดีโอมี2ตัวใช่ไหมตัวมันจะเป็นตัวนี้เป็นแบบที่มาใช้แบบว่าไว้บาลานซ์ตัวกลางตัวที่เราคืออันแรกนะเดี๋ยวดูของพอดีกว่าของพอเนี่ยกันเดี๋ยวนะน่าจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมของพอดีกว่าไปดูที่หน้าเฟซนี่วันนี้แบบ
ู้ชมช่วยแนะนำมากๆปิดเสียงวิดีโอด้วยจ้าคุมไม่ทันดังเป็นเสียงคนโอเคเดี๋ยวเบาให้ละตอนนี้เบาให้ละโอเคอันนี้น่าจะเป็นไวบาลานซ์หลายๆระดับที่น้องพลอยไปถ่ายมาครับใช่ค่ะอันนี้ก็คือพลอยลองแค่เพราะปกติเราลงแต่ละครั้งนี้แล้วก็โอเคแล้วด้านนี้เราจะลงลึกนะแล้วก็กดเป็นแบบดีฟด้านนี้เราจะลงตื้นแล้วกดเป็นชาลก็คือฟรีไดฟ์เนี่ยจะเตรียมตัวก่อนอยู่แล้วว่าเราจะลงไปที่ความลึกเท่าไหร่ใช่ไหมด้านนี้พลอยก็ลองเอ๊ะถ้าเราลองเป็นแบบว่าตัวกลางตัวเดียวแล้วเราลองลงตั้งแต่ลึกมาตื้นจะเป็นยังไงอันนี้ก็ข้างเรือมัน20กว่าเมตรเนาะใช่ครับแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยๆไต่ขึ้นมาช้ามากเลยไม่เห็นใจแล้วเนี่ยไปรอยนี่จะมีวิธีอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวนี่โอเควิดีโอพี่นัทพร้อมละเดี๋ยวเราเปิดดูจาก Facebook ได้แต่อันนี้เป็นตัวน้ำใสแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมขอสลับไปที่วิดีโอพี่นัทนิดนึงแล้วกันอ่ะมาดูพร้อมกันดีกว่าแล้วพี่นัทเดี๋ยวบรรยายไปด้วยแล้วกันนะขอดูขอเปิดจาก Facebook แล้วกันนะครับไปถ่ายที่หินแพครับที่ชุมพรก็ประมาณ 7-8 เมตรนะครับยอดกองแดดดีน้ำใสครับแล้วก็มีฝูงปลามาเป็นแบบให้ถ่ายตอนนี้มันน่าจะยัง encode ไม่ดีนะมันยังไอ้นี่อยู่เลยมันยังเบอร์อยู่เลยอืมใช่เอ็นโค้ดยังไม่เสร็จชัดปะแต่ว่ามันจะไม่ชัดอันนี้มาเริ่มโอเคละเริ่มได้ละโอเคใสมากผมบอกเลยว่าใสมากแล้วอันนี้คือไม่ได้แต่งสีไม่ได้ปรับสีเลยใช่ไหมไม่ได้แต่งไม่ได้ปรับเลยครับอันนี้คือถ่ายเป็น 4K ถ่ายเป็นวิดีโอ 4K มาจากกล้องแล้วก็เอามาเข้าโปรแกรม Final Cut Pro เอามาต่อกันเฉยๆครับก็คือต่อกันเฉยๆคลิปต่อคลิปเอาใส่เพลงประกอบนะครับโอเคยังไม่ได้เกรดสียังไม่ได้ทำอะไรก็ถ้าเกิดเอาไปเล่นอะไรตามโปรแกรมที่ Pro กว่านี้ก็น่าจะได้ดีพอสมควรใส่มากที่ไหนนะพี่ครับที่หินแพชุมพรครับโอเคตาฝุ่นเยอะนี่นึกว่าใช้กล้องใหญ่ครับแล้วอุปกรณ์ใช้อะไรบ้างครับถ่ายใช้ไฟใช้อะไรไหมไม่ได้ใช้เลยครับใช้แสงธรรมชาติแสงธรรมชาติใช้เลนแล้วก็เลนใช้เลนวายตัว AOI UL400A ตัวเดียวโอเคนี่แบบใสมากแล้วก็ไฟผมว่าสีดีมากคือก่อนหน้านี้มันจะน้ำเงินอยู่นี่ใช่โอเคประมาณนี้เดี๋ยวใครไปดูก็ไปดูที่เพจพี่นัทได้นะครับโอเคโอเคเรียบร้อยเรากลับมาที่ห้องส่งเราอีกทีนึงครับแล้วหลังแล้ววิดีโอโอเคแล้วแหละแล้วหลังจากที่ลองไปถ่ายภาพออกมาเป็นไงบ้างเอาน้องพลอยก่อนดีกว่าน้องพลอยไปถ่ายภาพเอากล้องไปถ่ายรูปมาเป็นไงบ้างครับพลอยรู้สึกว่าคุณภาพรูปมันดีขึ้นเยอะเลยนะ มันชัดขึ้นเยอะเลยถ้าเทียบกับ TG5 นะเดี๋ยวเปิดรันไปด้วยเรื่อยๆแล้วกันเนาะอันนี้ก็ไปถ่ายที่หินเจดีย์ค่ะหินเจดีย์อย่างของพลอยเวลาน้องพลอยลงไปเนี่ยกล้องอย่างเดียวแล้วก็มีเลนอะไรไปด้วยปะก็หรือว่าใช้ไฟใช้อะไรปกติแต่ไม่ได้ใช้ไฟเพราะว่าฟรีไดฟ์อาจจะใช้ไฟลำบากอยู่แล้วเนาะคือสำหรับตัวผมนี่ผมว่าสีมันดูธรรมชาติกว่าเดิมเยอะนะอันนี้คืออันนี้ไม่ได้ปรับสีสักอันเลยนะอันนี้มันตะแคงนิดนึงโทษทีไม่ได้หมุนมาอันนี้ว่าบางกล้องหมดเลยไม่ได้ปรับสีเลยฝ่าย JPEG รู้สึกมันสีมันชัดกว่านะแบบขาวก็ขาวฟ้าก็ฟ้าคือเหมือนไวบาลานซ์มันตรงขึ้นนะครับใช่ครับเพราะบางทีพอกล้องมันอยู่ใน housing เนี่ยกล้องมันไม่รู้หรอกว่าเราลงไปที่ความลึกเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็ชดเชยเยอะไปชดเชยน้อยไปพอเราเป็นแบ่งเป็นแชลโลเป็นดีฟเป็นมิดเรนจ์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการบอกกล้องไปตัวว่าชดเชยแค่ประมาณนี้พอนะถูกไหมเพิ่มให้มันละเอียดขึ้นใช่โอเคโอ้อันนี้เต่าที่อยู่ในวิดีโอใช่ป่ะรูปมันตะแคงฮะสีดีครับผมว่าสีธรรมชาติขึ้นเยอะเลยก็น้องพลจะใช้เป็นกล้องกับเลนส์วายเปล่าๆไม่ได้มีสโตรกไม่ได้มีอะไรด้วย
แสงธรรมชาติอันนี้ของพี่นัทเดี๋ยวแป๊บนึงของพี่นัทมาดูของพี่นัทดีกว่าพี่นัทนี่จัดเต็มฟูลสเปกอ่ะโอ้อันนี้ก็เป็นไฟล์ JPEG จากกล้องเลยใช้ตัวกล้อง housing เลนยูไอเลนตัว UL 400แล้วก็ใช้สโตก2ตัวใช้สโตกไอนอน330 330นี่คือถ้าไม่บอกก็นึกว่าใช้กล้องแบบพวกเปลี่ยนเลนได้อะไรอย่างงี้นะอันนี้คือเซตในโหมด A นะครับแล้วก็ปรับ F8 นะฮะแล้วก็ไวท์บาลานซ์เป็น underwater mid range นะครับแล้วก็เกรงถ่ายเลยตอนแรกว่าจะใส่ไอตัวรูปห้องส่งด้วยผมว่าเปิดรูปดูอย่างเดียวดีกว่าเปิดรูปดูไปเรื่อยๆครับเนี่ยตอนที่ผมเห็นรูปครั้งแรกนี่ผมว่าเอ้ยสีมันดีมากเลยนะใช่ครับคือถ้าน้ำดีนะครับแล้วก็แสงดีนะครับถ่ายสวยๆได้ง่ายๆเนี่ยอย่างเงี้ยมันแบบเขาคือไม่รู้จะบอกว่าอะไรคือมันดูเหมือนเดฟมันขึ้นอ่ะมันมีความลึกมันมีความอะไรอย่างเงี้ยคือสำหรับ TG5 มันก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องเซ็ตเยอะหน่อยแล้วก็ถ้าต้องการให้ดีสุดก็ต้องเอาไฟล์รอเข้ามาปรับในคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งแต่ TG6 สามารถทำได้จากหลังกล้องเลยง่ายๆด้วยก็ใช้ไฟใช้อุปกรณ์ให้ครบนะครับก็คือใช้กล้องใช้เลนส์ไวใช้สโตรกนะครับแล้วก็เลือกไว้บาลานซ์แล้วก็เลือกโหมดก็โหมด A ก็ได้หรือจะเป็นโหมดunderwater wide ก็ได้นะครับแล้วก็เล็งแล้วก็ดูทิศทางของแสงนิดนึงแล้วก็กดถ่ายก็ได้ไม่ได้ได้ภาพแบบนี้ได้นี่คืออันนี้น่ารักจังอันนี้ถ่ายมาโครนะครับมาโครก็ถ่ายจากโหมด A นะครับก็ถ่ายจากโหมด A แล้วก็ล็อกF ล็อกรูรับแสงไว้ที่ F18 นะครับซูมสูตร F18 นะฮะแล้วก็ใช้สโตรกแล้วก็ล็อกสปีดชัตเตอร์ไว้ที่อันนี้ล็อกไว้ที่น่าจะ 1/500 หรือไม่ก็ 1/320โอเคมาเรื่องนี้เดี๋ยวจะให้เสริมนิดนึงคือไอ้เขาถามว่าไอ้จะคนจะได้ไม่สงสัยว่าไอ้แล้วมันอะไรนะปรับโหมด F ไม่ใช่ไม่ปรับ F เพราะว่าปกติเวลาใช้ไมโครสโคปอ่ะครับแล้วเราซูมถ่ายเข้าไป F มักจะเปิดกว้างสุดอยู่แล้วใช่ไหมเพราะแสงมันน้อยใช่พอแสงมันน้อยเปิด F กว้างสุดก็ชัดตื่นใช่อย่างอันเนี้ยจริงๆเพราะว่าเราส่องใกล้ด้วยมั้งมาเลยแต่มันก็สามารถใช่แต่ว่าอันนี้ก็คือนี่ F18 ใช่ป่ะ F18 ครับนี่18ครับก็คือมันอย่างน้อยเราอยากสำหรับคนที่ชอบคุมเดฟอ่ะอยากให้มันชัดลึกกว่าเดิมถ้าเป็นตัวไมโครสโคปเก่าที่มันจะออโต้ให้ที่14หรือน้อยกว่านั้นมันก็จะบางกว่านี้มันก็จะได้ประมาณชัดประมาณเขาหรือแบบว่าอาจจะหลุดอะไรเงี้ยครับแต่เนี้ยคือพอใส่ F18 มันก็ได้ชัดเล็กมันก็เขาชัดแล้วก็หน้าชัดแถมด้วยที่ว่าเรากำหนดสปีดชัตเตอร์ให้ต่ำได้อีกเอ้ยไม่ใช่ให้กำจัดลิมิตได้อีกคราวนี้ไอ้เรื่องเบลอพร้อม F แคบมันก็จะน้อยลงใช่แต่ข้อแม้ว่าเราต้องมีไฟให้พร้อมไฟต้องถึงโอเคก็อย่างที่บอกว่าอันนี้ถ่ายด้วยสโตรกครับอันนี้คือ JPEG หลังกล้องหมดเลยนะไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรเลยนะ JPEG หลังกล้องJPEG หลังกล้องหมดเลยครับพอเอาไฟล์มาแต่งก็อันนี้ยังไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งครับแล้วพอเอาไฟล์มาแต่งเอาไฟล์รอมาแต่งปุ๊บก็ไฟล์ค่อนข้างดียืดหยุ่นพอสมควรสามารถที่จะเล่นต่อได้อีกเยอะเหมือนกันลองเล่นดูแล้วมันมีใช้ไฟไหมคะอันนี้ใช้สโตรกใช้ไฟล์โฟกัสไลท์เป็นตัวถ่ายมาโครเนี่ยใช้กล้อง housing แล้วก็ไฟล์โฟกัสไลท์เป็นตัว X Avenger ตัว M2005 ตัวกระบอกเล็กๆครับส่องไปเป็นไฟล์โฟกัสแล้วก็ใช้สโตรก Z330 2ตัวในการยิงเดี๋ยวอันนี้ให้ใส่จับหน่อยอันแหละเปิดต่อไปโอเคอันนี้ก็ชัดดีนะคมชัดหลักสำคัญเลยตอนถ่ายมาโครสำหรับ TG6 นะครับก็ใช้ไฟล์โฟกัสไลท์ส่องไปที่ตัว subject แล้วก็เข้าไปให้ใกล้นะฮะก็อย่างเมื่อกี้เนี่ยเข้าไปค่อนข้างใกล้แล้วก็เจาะเข้าไปแล้วก็ส่องไฟให้กล้องมันโฟกัสแล้วก็กดถ่ายได้เลยนี่ปกติไอ้ปากการ์ตูนมันจะถ่ายส่วนใหญ่จะถ่ายกันออกมาเบลอใช่ไหมเพราะว่าแสงมันน้อยแล้วก็สปีดชัตเตอร์ถ้าเกิดว่าพอมันเป็นโหมดอัตโนมัติโหมดออโต้ปุ๊บเนี่ยบางทีมันจะไปปรับชัตเตอร์ให้ช้าเพราะว่าแสงมันน้อยอัน
นี้อย่างที่บอกเราล็อกสปีดชัตเตอร์ไว้1ส่วน500นะครับมันก็คงชัดนิ่งหยุดวัตถุได้อยู่นิ่งๆแล้วก็อันนี้ก็สีภาพใสดีใช่โอเคอันนี้อันนี้ถ่ายด้วยแสงธรรมชาติไม่ใช้สโตไม่ใช้สโตใช่แล้วก็ไอเรื่องแสงธรรมชาติไม่ใช้สโตเนี่ยออกไฟพอออกไฟรอไปดึงปุ๊บเนี่ยดึงสีกลับมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับโอเคขอโทษทีโอเคครับไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะก็ผมลงรูปไปแล้วเมื่อเช้านี้ตอนประมาณ10โมงจะเป็นรูปอัลบั้มทีจีโกอันนี้มานาครับมานามันอยู่ในน่าจะเป็นปะการังที่มันเป็นแท่งๆชื่อนึกชื่อไม่ออกครับไม่ใช่ครับมันเป็นฟูๆเป็นขนๆนิ่มๆไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแยกชื่อไม่ได้ก็เมื่อเช้าลงรูปไปแล้วใน Facebook นะครับเป็นอัลบั้ม TG6 ลองไปดูในนั้นได้แต่ว่ารูปที่ลงในอัลบั้มนั้นจะเป็นรูปที่โปรเซสแล้วใน Lightroom นะครับก็ถือว่าไฟล์ JPEG หลังกล้องก็เพียงพอแล้วครับถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นต่อใน Lightroom เอาไฟล์รอไปทำก็เล่นได้อีกเยอะทำอะไรได้อีกเพียบนะเรื่องของความคมเรื่องของความคมชัดเรื่องของสีสันเนี่ยสามารถที่จะปรับได้จากในตัวกล้องให้ออกมาเป็น JPEG หลังกล้องได้เลยตามรูปที่เห็นอยู่ตอนนี้อันนี้คือ JPEG หลังกล้องยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้เลยโอเคแต่งก็ได้เอาแต่งในกล้องในกล้องแต่งในกล้องไม่ดีสวยรู้สึกน่าจะหมดแล้วมันหมดแล้วหมดแล้วโอเคก็ไม่ต้องปลายยาแล้วของนี้อันนี้ไฟนะฮะไฟที่ใช้เมื่อกี้ที่พูดถึงตัว X-Avenger ตัว M25 กระบอกไม่ใหญ่ครับกระบอกเล็กๆก็เอาเป็นไฟติดโคชูที่เฮาสิ่งได้เลยก็โดยสรุป TG5 เอ้ยไม่ใช่ TG6 TG6ทีจีห้าหมดแล้วอะไรที่ที่เคยแบบหงุดหงิดในทีจีห้าหรือทีจีเก่าๆว่าทำไมมันทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ไม่ได้มันแก้มาให้หมดมันก็คือมันแก้มาให้ในรุ่นนี้นั่นแหละว่าง่ายๆมันได้ยินว่ามันโดนด่าอะไรบ้างมันได้ยินว่ามันโดนบ่นอะไรบ้างมันก็พัฒนาการล่างมาเหมือนไอ้นี่ไงเหมือนเฟซบุ๊กแอบเก็บข้อความเราอะไรเงี้ยเออเป็นไปได้ก็คุณต้นบอกมึนหัวแล้วอะไรนะเอาผิดหัวแล้วซื้อเลยไม่ต้องไม่ต้องมึนซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยจองจองได้แล้วครับพี่ต้นจองมาได้เลยนะครับบัญชีเลขบัญชีส่งไปให้แล้วอ๋อเออใช่เดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่ได้แจ้งเลยนี่คุยมาทั้งหมดว่า TG6 ตอนเนี้ยยังไม่มีของนะครับไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยพรุ่งนี้เดินเข้าร้านจะซื้อของของยังไม่มีนะครับตอนเนี้ยมีของทั้งหมดที่ไทยสุดจะมี4ชุดอยู่กับโอลิมปัส2อยู่กับเรา2แต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็คืนทั้งหมดแหละอันนี้คือยืมมาไลฟ์เลยนี่ร้อนมากเนี่ยแตะไม่ได้ร้อนก็นี่น้องเขาลงไว้ให้แล้วจองทีจีหกทางไลน์หรือทาง Facebook ถ้าเข้ามาแล้วเดี๋ยวน้องเขาส่งรายละเอียดไปให้สินค้าจะได้รับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะวันที่8เดือนหน้าวันจันทร์กรกฎาเดือนหน้า8กรกฎานะจองแนะนำให้จองค่ะคิดว่าซื้อแน่ๆเพราะว่ามันจำนวนจำกัดแล้วถ้าหมดล็อตก่อนมาซื้อก่อนได้ก่อนถ้าหมดล็อตกรกฎาคมก็จะถัดปีเดือนหนึ่งเลยแล้วถ้าถัดปีอีกรอบหนึ่งคราวนี้ไม่รู้แล้วตอนนี้เป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าคิดมาซื้อแน่ๆจองเลยจองเลยจองเลยที่จะจ่ายเต็มเลยก็ได้จ่ายเต็มเลยก็ได้เพราะว่านอกจากตอนนี้มันก็จะมีผ่อนถ้าใครอยากผ่อนตั้งแต่แรกก็ผ่อนไปเลยก็ได้แล้วมันจะมีเรื่องโค้ดผ่อนมาแล้วแล้วก็มีโปรบัตรเครดิตมีอะไรพวกนี้อันนี้เดี๋ยวติดตามทางเฟซบุ๊กละกันส่วนลดซ้ำซ้อนลดไปลดมาเหมือนได้ป้องซีเพราะผมก็จำไม่ได้เพราะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันมันจะมีลดแล้วก็มีแลกแต้มมีอะไรพวกเนี้ยเพิ่มขึ้นมาอีกเดี๋ยวลองติดตามทางเฟซบุ๊กละกันครับอ่ะโดยสรุปพี่นัทว่าไงน้องน้องพลอยกันเหรอน้องพลอยว่าไงTG6 TG5 TG4 คิดว่าแบบซื้อไหมซื้อยังไงก็ซื้อแหละเพราะอย่างนึงอ่ะฟรีไดฟ์เราไม่มีเวลาปรับกล้องอะไรมากอยู่แล้วอ่ะแล้วยิ่งตัวเนี้ยมันทำทุกอย่างมาให้เราแล้วอ่ะแค่เราเลือกอ่ะเลือกเรนจ์ที่ถูกต้องแค่นั้นเองแหละจริงๆมันยังมีพวกโหมดข้างในเพิ่มเติมนะเช่นปกติจะถ่ายไมโครสโคปใต้น้ำต้องไป
ปิดไมโครสโคปเซตไว้บนน้ำเป็นใต้น้ำอันนี้มันมีโหมดไมโครสโคปใต้น้ำมาให้เลยใช่ไหมหรือแบบบางคนที่ชอบถ่ายแมนนวลหน่อยกึ่งแมนนวลเรายอมรับว่าเรายังไม่มีโหมดแมนนวลในกล้องนี้แต่อันนี้ก็คือใกล้เคียงแมนนวลมากขึ้นคือมันไม่ใช่แมนนวลนะครับมันแค่ทิกกี้มันแค่หลอกมันแค่แบบว่าจะล็อกเอาสปีดชัตเตอร์เท่านี้แต่จริงๆในทางปฏิบัติมันก็ใกล้เคียงมันก็ใกล้เคียงโอเคแต่บางคนจะบอกมันไม่ใช่แมนนวลเราก็ยอมรับจริงๆนะโอเควิดีโอสายวิดีโอจากอัด 4K ไมโครสโคปอันนี้ก็มาได้แล้วก็ 4K มุมกว้างก็มีความรู้สึกว่ามันก็ดีนะดีขึ้นนะแล้วก็จริงๆมันมีพวกแอคเซสซอรี่มาเพิ่มอีกเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวลองติดตามพวกฝาปิดเลนส์ใหม่ที่แบบอยากได้ฝาปิดกันรอยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็มาด้วยมีเลนส์ฟิชไอตัวใหม่อ๋อเลนส์ฟิชไอน่ารักมากเหมาะอันนี้ไอเลนส์ฟิชไอยังไม่มีของอันนี้เขาเอากลับไปแล้วจากปกติมันจะเป็นแค่เลนส์วายใช่ไหมอันนี้จะเป็นฟิชไออ๋อแต่พวกนี้คือใช้กล้องเปล่าใช้กล้องเปล่าก็ยังมีแบบลองไปดูตามจะมีแนนลงไว้ว่าเอาเวลาไปแอดเวนเจอร์มาสีแล้วเดฟที่มันขึ้นมาเนี่ยมันก็ใช้ได้นะใช้ได้แล้วก็มีพี่เต็ปจะได้แกะกล่องไม่ได้ไปดำน้ำก็ไปติดตามดูใน Facebook พี่เต็ปหรือว่าเดี๋ยวนะโปรไดลงคลิปไม่หรือจริงๆองค์โอลิมปัสเพิ่งแชร์ไปไม่ใช่แล้วเพิ่งแชร์เพจโอลิมปัสไทยแลนด์แชร์ไปเพิ่งแชร์ไปแล้วก็อ่ะพี่นัทซื้อไหมซื้อไหมถ้ามี TG 5อยู่แล้วแล้วถ่ายกล้องเป็นปรับกล้องได้ใช้ TG 5ต่อไปแต่ถ้าเกิดว่ามี TG 4เปลี่ยนเป็น TG 6ได้แล้วถ้าเกิดว่าใช้กล้องยี่ห้ออื่นแล้วจะมาใช้ TG ไหมอันนี้แล้วแต่ชอบนะฮะก็ TG ก็เห็นเปลี่ยนมาทุกคนเป็นกล้องที่ทน TG เป็นกล้องที่กันน้ำ TG เป็นกล้องที่เล็กๆพกง่ายแล้วก็มันถ่ายง่ายคือจริงๆถ้ามันมีถ้าใครไปถ่ายบนบกด้วยแล้วลองเอา TG ไปเล่นบนบกน่าจะสนุกเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยเช่นชอบถ่ายมาโครถ่ายดาวก็ถ่ายได้วันนั้นพี่นันมาบอกโอ้ยถ่ายดาวหมุนเนาะเปิดกล้องทิ้งไว้ก็ได้แหมไม่อยากเล่นแล้วมันก็จะมีพวกรีเซ็ตน้องป๊อกต้องถ่าย80ภาพเอามาในโปรแกรมใช่ไหมลำบากเหลือเกินเปิดชัตเตอร์นานก็ไม่ได้ TG ตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วก็นั่งรวมภาพไว้เองตั้งกล้องไว้เสร็จแล้วก็เข้ามาหลบหนาวผมวันนั้นถ่ายหนาวแม่แล้วก็จะมีพวกแบบโหมดสปอร์ตโหมดอะไรพวกนี้อีกเยอะแยะนะครับถ้าเกิดใครชอบสายแอคชั่นแคมแอคชั่นแคมก่อนหน้านี้มันจะมีเรื่อง 4K ที่มันเหนือกว่าเราครับใช่ไหมอันนี้เราเหนือกว่าเราเพราะแอคชั่นแคมมาโครไม่ได้อันนี้เรามี 4K มาโครแทนใช่ป่ะมันก็สะดวกดีก็ลองดูครับก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นกล้องที่ดีที่สุดบอกแค่ว่ามันเป็นกล้องที่ใช้ง่ายแล้วก็มันเหมาะกับการดำน้ำตรงที่มันง่ายแล้วมันทนน้ำเข้าก็ยังเซฟตังค์นะครับไม่เหมือนกล้องยี่ห้ออื่นน้ำเข้าของเราซิงก็บอกลาได้เลยโอเคประมาณนั้นส่วนเรื่องมันจะมีอ๋อจะตอบไปแล้วนี่เรื่อง housing ใช่ไหมเรื่อง housing ว่าใช้กันได้ไม่ได้คือผมก็ดูเว็บดูสเปคมานะแบ็คสแกตเตอร์เราก็ศึกษามันนะครับในเว็บที่อเมริกาเขาบอกว่าใช้ได้ทั้งหมดเลยเท่าเทียมกันทั้ง5ทั้ง6แล้วก็ลองไปใช้ตามดูเนื่องจากผมมี housing TG5 ที่เป็น housing อลูมิเนียมอยู่เหมือนกันก็เอา TG6 ใส่เข้าไปใช้งานมันก็ใช้ได้แหละแต่ว่าในจังหวะการกดปุ่มบางปุ่มเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบฝืนๆมันขัดมันไม่สมูทอ่ะถ้าเอา5ใส่ปุ๊บเนี่ยมันกดแบบว่าลื่นๆแต่พอเอา6ใส่ปุ๊บเนี่ยมันกดแบบขัดนิดแต่มันก็กดได้เพราะฉะนั้นเลยไม่ชัวร์ว่ามันใช้ยาวๆนานๆแล้วมันจะไม่มีปัญหาคือไอ้ที่กลัวอย่างเดียวคือมันอาจจะกดได้ทุกอย่างแต่สุดท้ายมันหนาลงจริงๆกลายเป็นว่า housing มันปิดไม่สนิทใช่ไหมถูกปะล่ะประมาณนั้นเพราะสุดท้ายเราก็ไม่รู้จริงๆคือมันอาจจะหนาห่างแตกต่างกันแค่มิลเดียวแต่โดยสัมผัสแล้วโดยการจับบอดี้5กับ6เป็นบอดี้กล้องเปล่าเนี่ยครับเรารู้เลยว่ารู้สึกได้เลยว่า6อ่ะมันหนาขึ้นส่วนใหญ่อย่างแนนบอกว่าไปถ่ายบอกรู้สึกมันกระชับขึ้นมันกระชับมือมากขึ้นเหมือนเดิมสีดำสีแดงครับฮะสีดำสีแดงแล้วก็ housing ก็ด้านหลังจะทำเป็นขุ่นๆหน่อยมีเสียงแทรกแปลกๆอาจจะมีเสียงเพราะเอิญว่าไมค์มันติดอยู่กับแล้วก็มีเสียงก่อสร้างข้างนอกด้วยนะฮะโอเคแล้วก็ระบบหลายๆอย่างเช่นแอปพลิเคชันก็ยังใช้ตัวเดิมไม่ว่าจะเป็น Olympus Image Share Image Tag มีความสะดวกตรงที่ถ้า6เนี่ยก็ง่ายตรงที่แบบว่า
ถ่ายมาปุ๊บสีสวยๆหลังกล้องแล้วก็โหลดเข้าโทรศัพท์แล้วก็ส่งโพสต์หรือจะอัพอะไรก็แล้วแต่ได้เลยไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มไม่ต้องไปใช้แอปแต่งรูปเพิ่มอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ตัดสินใจอยู่ก็รีบตัดสินใจนะฮะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกตั้งแต่ผมไลฟ์มาเนี่ยยอดเข้ามาเมสเซจไม่หมดเลย น้องบอกคืนนี้น่าจะไม่ได้นอนเออใช่เนี่ยก็รีบจองกันเข้ามาครับเงินจอง 5,000 บาท 5,000 บาทแต่ถ้าเกิดใครจ่ายเต็มก่อนก็ได้แน่นอนแต่แนะนำว่าให้ทักมาทางเมสเซจไลน์หรือ Facebook นะอย่าโทรเข้ามาเพราะว่าบางทีมันไม่มีไม่เราไม่รู้หรือว่าเราไม่ได้จดอะไรว่ามันจะติดต่อกับลำบากอย่างเมสเซจพวกเนี้ยมันไล่ย้อนหลังได้ง่ายไงจะขอรายละเอียดการโอนรายละเอียดที่อยู่ส่งเวลาของมาเนี่ยมันง่ายกว่าแล้วน้องเขาไม่เหน็ดง่ายมันเรียงลำดับได้ง่ายไงครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีน้องๆคอยรับใช่จะดีกว่าแนะนำให้สองเมสเซจอย่าเพิ่งใจร้อนแบบโอนเงินมาเลยก็ตอนเช้าผมที่เราไปเปิดตัวกันยังไม่เสร็จงานเลยมีฝรั่งโทรมาจะซื้อจะซอฟจะรีเซิร์ฟเลยรบกวนเสร็จมันได้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปได้ข่าวมาจากไหนนะโอเคขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวระหว่างนี้ถ้าเกิดใครยังอยากมาจับยังกล้องเนี่ยยังอยู่ถึงวันอังคารหน้าครับแล้วเดี๋ยวต้องผมต้องส่งคืนแหละแล้วคราวนี้มาอีกทีก็คือพร้อมกันเลยกรกฎาคมพร้อมกันเลยเพราะว่าอันนี้คือเราเจ้าแรกในประเทศไทยนะแล้วหลังจากนั้นพอส่งคืนเสร็จเขาก็จะไปให้ร้านกล้องบนบกกันละคิดว่าเขาไปเทสกันอะไรอย่างนี้ก็สำหรับสายโบกสายเดินป่าสายเทรคผมว่าดีเลยเพราะว่ามันกระแทกกระทันเหยียบอะไรได้เต็มที่ลุยมันก็จะมีถ้าเกิดใครอยากกลัวเป็นรอก็จะมีพวกซิลิโคนแจ็คเก็ตมีอะไรพวกนี้เพิ่มมาให้แล้วก็ลูกเล่นไอ้เรื่องซูเปอร์มาโครครับเอาไปถ่ายมาโครบนบกครับง่ายเลยพกขัดตั้งกล้องเล็กๆสั้นๆแล้วก็ตั้งไว้แล้วก็เชื่อมกับโทรศัพท์เป็นรีโมทแล้วก็กดใช่ใช่เพราะมันไม่ใช่แค่ส่งไฟล์มันเป็นรีโมทใช่มันเป็นรีโมทมันเลยเป็นรีโมทสั่งถ่ายภาพวันไหนว่าจะเดินป่าเดี๋ยวไปถ่ายไอ้นี่หน่อยเพจแชมเปญคือไม่ต้องไปนั่งย่อปวดเข่ายิ่งแบบว่านั่งยองๆไม่ค่อยไหวอะไรเงี้ยจะเป็นแล้วก็ไปฉายไปตัวนึงถ้าก่อนเวลาจะถ่ายมาโครในป่าต้องตั้งแฟลชมันแฟลชแย่ใช่แฟลชแย่เราเห็นแชมเปญง่ายสองด้านหลังอ่ะโอเคขอบคุณมากครับแล้วก็ช่วงนี้คุยออกทะเลเพราะยังไม่เข้าที่เข้าทางยังไม่เข้าที่เข้าทางอาจจะแบบเอาเป็นวาระพิเศษแล้วกันช่วงนี้อาจจะมาหายหายมาหายหายหน่อยเพราะช่วงนี้เดี๋ยวต้องลงภูเก็ตเดี๋ยวต้องไอ้นี่ด้วยแล้วก็หลายๆคนใช่ใช่ไม่งานเยอะก็อย่างนี้แหละโอเคขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณน้องพลอยขอบคุณพี่นัทแน่ก็เดี๋ยวน่าจะมีอ้อแล้วก็เดี๋ยวฝากไว้เดี๋ยวน่าจะมีหลังจากกล้องของพี่นัทน่าจะมีเปิดเวิร์กช็อปสอนเรื่อง GG สอนการใช้กล้องด้วยแต่เดี๋ยวดูเวลาก่อนเป็นนโยบายของปีนี้นะครับทางโอลิมปัสจะกลับมาจัดเวิร์กช็อปบนบกใช่ไหมก็คือง่ายๆก็คือจัดทีขึ้นจัดทีกว่าเดิมแต่ว่าปริมาณคนอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเดิมแล้วก็ฟรีฟรีครับลูกค้าเราไม่ต้องแบบว่าต้องไปออกทะเลไปนู่นไปเพราะผมว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าก็ไปดำน้ำกันเองบ่อยอยู่แล้วอ่ะใช่นะฮะแล้วกลับมาจัดรูปแบบเดิมขอบคุณมากครับทั้งน้องพลแล้วก็พี่นัทแล้วก็วันนี้คุยออกทะเลแค่ประมาณนี้ใครสงสัยอะไรก็ไม่เสียถามกันได้ถามทั้งพี่นัททั้งน้องพลได้เมื่อกี้ก็ตอบนะเมื่อกี้ก็นั่งตอบตลอดเลยครับว่าใช้กันให้ได้ไหมเฮาสิ่ง TG 5 TG 6ก็ประมาณอย่างที่เราแจ้งไปนะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับก็ประมาณนี้นะฮะครับสวัสดีครับงั้นเดี๋ยวพบกันใหม่จนกว่าจะเจอกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะThank you.